ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาพบกับกล้องรุ่นใหม่ชัดแจ๋วมากจากดีพายกันนะครับดีพายเป็นกล้องที่นิยมอีกยี่ห้อหนึ่งที่วางขายในตลาดมานานแล้วนะครับตัวนี้เป็น Dual Channel Dead Cam ก็คือมี2ตัวนะครับจะมีกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยแล้วก็อีกจุดเด่นอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือจะมีซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับปกติคาปาซิเตอร์ก็จะช่วยเก็บประจุคล้ายๆแบตเตอรี่นะครับทำให้กล้องทำงานอยู่ได้ตัวนี้เป็น built-in IPS power management นะครับก็มาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้มี GPS ด้วยนะครับกล้องรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น Mola N3 Pro นะครับ Mola N3 Pro นะครับ dash cam แล้วก็ไฟ input ก็คือ5โวลต์2แอมป์เสียบกับรถยนต์ได้เลยหัวแปลงทั่วไปนะครับขนาดของกล้องก็ไม่ใหญ่มากstorage ก็คือ memory card จะต้องเป็นคลาส10 TF card นะครับเป็นสินค้าจากจีนอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือนอกจากที่เป็น built-in super capacitor แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของ24ชั่วโมง parking monitor ตัวนี้สามารถที่จะเป็นเซ็นเซอร์ตอนจอดรถได้นะครับปกติเซ็นเซอร์ก็คือถ้าเกิดว่ามีอะไรเดินผ่านหน้ากล้องเขาก็จะบันทึกนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งกล้องตัวนี้ความละเอียด 1600p ก็ถือว่าค่อนข้างชัดฟังก์ชันของเขาก็คือสามารถที่จะบันทึกได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนั่นเองค่อนข้างโอเคเลยครับมาดูภายในกันนะครับว่าของเขาจะโดดเด่นยังไงบ้างมาพร้อมกล่องสีดำนะครับร้านค้าให้เมมโมรี่การ์ดมาด้วยครับเมมโมรี่การ์ดตัวนี้เป็น Wingo Micro SD Card ความเร็ว100 MB/s นะครับก็ถือว่าความเร็วค่อนข้างสูงระดับกลางสำหรับกล้องทั่วไปอยู่แล้วนะครับมาดูภายในกล่องครับภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเซตเลยนี่นะครับจะมีกล้องหลังด้วยกล้องหน้าด้วยนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ตัวเล็กตัวนี้ซึ่งเป็นตัวยึดนะครับเข้าใจว่าตัวเนี้ยเป็นฐานของกล้องตัวแรกครับทางด้านซ้ายมือก็คือตัวกล้องนั่นเองตัวกล้องก็ถือว่าน้ำหนักดีนะเขาไม่ใหญ่มากนะครับด้านหลังเป็นDD Pi ตัวนี้นะครับ DD Pi เทคโนโลยี Mola N3 Pro นะครับตามสเปคตัวนี้มีไฟด้วยตรงเล็กๆตรงนี้ด้านล่างเป็นที่ระบายความร้อนไมโครโฟนแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตหน้ากล้องมีฟิล์มมาให้ด้วยโอ้โอเคดูดีวัสดุใช้ได้ครับเอาแบบมาเพื่อติดหน้ารถแบบเนี้ยตากแดดได้ทนร้อนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นฐานสามารถกดล็อกได้เลยโอ้ดูดีถอดง่ายครับแบบนี้เราสามารถที่จะถอดเข้าออกได้ติดฐานเอาไว้ตรงนี้เป็น USB C นะครับ GPS ผมไม่แน่ใจว่า GPS อยู่ในนี้หรือเปล่านะแต่เขาเขียนไว้ตรงนี้ GPS นะครับถัดมาตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ครับสำหรับสเปคของอะแดปเตอร์ก็คือจ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์ซึ่งสามารถเสียบกับแบตเตอรี่12โวลต์ก็ได้หรือ24โวลต์ก็ได้นะครับกินไฟ 1.5 แอมป์จากแบตเตอรี่นะครับสวยดีบริเวณนี้เป็นเคฟลาร์ด้วยถัดไปตรงนี้เป็นสาย USB C USB A to USB C เข้าใจว่าสายตัวนี้น่าจะเป็นสายของตัวกล้องนั่นเองนะครับเสียบจากตัวนี้นะเราไปหากล้องครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตัวนี้เป็นกล้องหลังมีเขียนไว้ว่าด้านบนน่าจะติดประมาณนี้นะครับติดกับกระจกหลังนะครับแล้วก็ส่องไปด้านหลังมี QR code อยู่ตรงนี้ด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นสายที่เป็นพอร์ตแจ็คพิเศษ4รูซึ่งก็คือสายชุดนี้เสียบกับตัวนี้เนี่ยครับตรงนี้นะแล้วก็มาเสียบด้านหน้าตัวนี้เป็นแจ็คคล้ายๆแจ็คหูฟังสเตอริโอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับก็คือเสียบกับแจ็คตัวนี้ไปกล้องหลังนั่นเองเขาออกแบบมาเป็นเซตนะครับเสียบจากฐานของกล้องหน้าผ่านสายเหน็บบริเวณขอบกระจกด้านบนไปยังกล้องหลังครับครบเซตตรงนี้ทั้งชุดเลยนะครับมีตัวแซะขอบด้วยค่อนข้างทำออกมาได้สวยดีตัวนี้ก็โอเคครับมนๆจะไม่ขูดกับรถขูดกับพวกผนังนะครับแล้วก็กาวสองหน้าครับเซตนี้แล้วก็มีกาวสองหน้าสำรองสำหรับฐานมีแผ่นสูญญากาศไว้ติดกล้องหน้านะครับ
เข้าใจว่าตัว 3M ตัวนี้เอาไว้ติดกล้องหลังนะครับคู่มือก็ Mola Entry Pro Guideline โอ้คู่มือละเอียดดีใช้ได้สวยมี Install DDPi App นะครับแล้วก็เชื่อมต่อวิธีเชื่อมต่อแอปวิธี Connect นะครับก็ดูครบนะละเอียดมากมีหลายภาษาด้วยนะครับแต่ผมก็จะทำให้ดูทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การเชื่อมต่อกล้องการติดตั้งกล้องแล้วก็ลองถ่ายตัวอย่างวิดีโอให้ดูด้วยนะครับเมมโมรี่การ์ดตัวนี้ก็เป็นเมมโมรี่การ์ด High Performance นะครับที่เขาเขียนไว้เราสามารถเอามาเสียบเข้ากับกล้องบริเวณนี้ได้เลยด้านข้างนะครับตรงนี้นะจะเป็นยางปิดเอาไว้อยู่แล้วแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาเมมโมรี่การ์ดมาเสียบเข้าไปถ้าไม่แน่ใจก็ส่องดูทองแดงนะครับเราก็จะเห็นขอบทองแดงตอนนี้ก็เสียบเข้าไปแบบนี้ให้คว่ำลงนะครับปกติก็จะมีรูปให้อยู่แล้วตรงนี้เขามีรูปตรงนี้ให้อยู่นะสังเกตรูปของตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ค่อยๆอันดับแรกก็เอากล้องเสียบกับฐานแบบนี้นี่นะครับเสียบเข้าไปจนดังแก๊กปกติแล้วต้องทดสอบดูก่อนนะว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังโอเคเราจะทางนี้เป็นหน้ารถนะครับฉะนั้นเวลาเราจะติดกล้องหน้ารถเราก็ต้องหันกล้องไปแบบนี้นะครับแล้วก็พับตัวนี้มานี่นะครับจริงๆเขาก็หมุนได้ทั้ง2แบบนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราก็จะเสียบตรงนี้มาเนื่องจากว่าเราจะต้องเสียบ USB หันมาด้านหลังหาคนขับอยู่แล้วก็ต้องตั้งแบบนี้โดยหน้ากล้องอยู่ทางซ้ายมือเรานะครับก็โอเคเสียบที่ตัวกล้องก่อนนะโอเคเนี่ยครับเสียบไปแล้วนั่นแล้วแก๊กตรงนี้เรียบร้อยนะครับถัดจากนั้นเสียบตัว USB ครับ USB C จ่ายไฟแล้วตอนนี้โอเคไฟติดครับแวบขึ้นมาสีแดงนะครับด้านหลังจะมีไฟรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ได้ให้จอมาจะเป็นแค่ไฟสถานะนะครับเป็นสีน้ำเงินการติดก็จะติดท่านี้กับกระจกโอเคเลยดูลงตัวครับแล้วก็ดูแน่นกระชับด้วยนะตัวจุดหมุนอะไรพวกนี้แน่นนะครับแน่นแต่ปรับง่ายประมาณนี้สามารถถอดกล้องได้ง่ายผมชอบตรงนี้แหละถอดตรงนี้เขาจะออกมาทั้งยวงเลยไม่จำเป็นต้องถอดตัว USB C นะครับ USB C ก็แปะอย่างเงี้ยกับฐานของเขาเราถอดกล้องออกมาเลยตรงนี้ซึบออกมาเลยนะครับขั้นตอนการติดตั้งแอป DDPi แล้วก็เชื่อมต่อกล้อง DDPi ก็ตามนี้นะครับเราจะต้องติดตั้งแอป DDPi ก่อนมีทั้งใน Apple Store แล้วก็ Google Play นะครับกดรับแล้วก็ติดตั้งได้เลยแอป DDPi ประมาณ250 MB นะครับตัวเล็กๆไม่ถือว่าใหญ่มากเกินไปinstall แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับหลังจากนั้นก็เปิดใช้งานก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคอนุญาตนะครับถัดไปเข้าใจโอเคครับเสร็จแล้วก็จะมีเมนูอยู่ด้านล่างนะครับตามนี้ผมก็จะเพิ่มอุปกรณ์ครับในการเพิ่มอุปกรณ์ก็จะเป็นไม่มีเครื่องบันทึกหน้าจอตัวนี้นะครับตอนนี้เขาก็สแกนหากล้องผ่านบลูทูธอยู่ไม่เป็นไรครับเข้าใจว่ากล้องตัวนี้ที่เขาเขียนไว้ตามคู่มือนะเป็นกล้องที่เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Connection นะครับตามขั้นตอนเราเลือกกล้องแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ขั้นตอนต่อไปครับถัดไปเขาให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับแล้วก็รหัส Wi-Fi เป็น 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0 เมื่อเข้ามาที่การตั้งค่า Wi-Fi แล้วนะครับก็ให้เลือก Wi-Fi List ของกล้องคุณก็จะเห็น Wi-Fi ของกล้องอยู่ตรงนี้เป็นชื่อยี่ห้อแล้วก็ชื่อรุ่นตรงเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0แล้วก็จอยนะครับเข้าร่วมเมื่อมือถือเชื่อมต่อกับกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็คล้ายๆกันทุกยี่ห้อเลยนะมันเหมือนกันกลับมาที่แอป DDPi ครับโอเคอนุญาตครับเหมือนเขาเชื่อมต่อกันแล้วก็เพิ่มกล้องเพิ่มอุปกรณ์นะครับไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่มหรือยังอนุญาตเข้าถึงทั้งหมดอ่ะเพิ่มแล้วครับอาจจะกำลังโปรเซสอยู่เมื่อสักครู่เขาเข้ามาเองนะหลังจากที่เรากดอนุญาตแล้วนะครับจะเห็นกล้องรุ่นนี้เข้ามาก็
เชื่อมต่อครับโอเคเมนูของกล้องด้านบนดูใกล้ๆเนี่ยครับก็จะมีเรคคอร์ดอยู่เป็นระยะทางเวลาแล้วก็ความสูงด้วยดูสวยๆมีความสูงด้วยแล้วก็มีความสามารถที่จะดูได้ย้อนหลังตรงนี้เลยนะครับเหมือนกล้องวงจรปิด CCTV ตามบ้านเลยค่อนข้างดูเท่นะครับลองทดสอบหน้ากล้องครับวิดีโอหน้ากล้องโอเคถือว่าสามารถที่จะレスปอนได้ในระดับโอเคนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างชัดถัดมาชมข้อมูลอื่นๆครับตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปดูรูปได้ถ้าถ่ายรูปมีปุ่มถ่ายรูปด้วยมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆณจังหวะนั้นโอ้เมนูค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมต้องทำความเข้าใจและศึกษาก่อนเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มในการเข้าตั้งค่าและใช้งานแอป DDPi นะครับกรณีที่คุณเข้ามาที่กล้องนะครับคุณก็จะเห็นเมนูแต่ละส่วนของกล้องถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบนี้ก็จะเห็นข้อมูลต่างๆดูเท่ครับดูมีสีฟ้าดูมีความเร็วดูมีเกจอื่นๆมีระยะทางให้ด้วยดูเหมือนอยู่ในรถยนต์นะครับแล้วก็มีการอัดอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายบนนะครับบริเวณด้านข้างทางนี้สามารถเปิดปิดตัวเมนูพวกนี้ได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าย่อลงมาก็จะเห็นข้อมูลอื่นๆสามารถเข้าดูข้อมูลนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลแต่ละเวลานะครับถ้าคุณเลื่อนไปคุณก็จะเห็นรายละเอียดมาถือว่าค่อนข้างชัดดีเยี่ยมเลยครับกับการโชว์ข้อมูลแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิถีตรงนี้เป็นตำแหน่ง GPS นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการเคลื่อนไหวเราเดินทางเขาก็จะบันทึก GPS ไว้ตลอดเวลาตามตำแหน่งเข้าใจว่าตรงเนี้ยเวลาที่เราเพลย์เนี่ยเขาจะขึ้นตำแหน่ง GPS ให้ตลอดเวลาสัมพันธ์กันนะครับถ้าออกมาได้ดีนะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบแล้วก็จะอธิบายในรายละเอียดถัดไปเนื่องจากว่าตอนนี้เพิ่งแอดเข้าไปข้อมูลยังไม่มีนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเนี่ยจะสามารถที่จะอธิบายได้เห็นภาพชัดกว่านี้โดยรวมรู้สึกว่ารายละเอียดเยอะน่าเล่นน่าใช้นะครับถ้าเกิดว่าคุณกดออกมาเนี่ยคุณก็จะมาเห็นกล้องแต่ละส่วนแล้วก็มีระยะทางการทดสอบอื่นๆข้อมูลปัจจุบันอะไรพวกนี้นะครับเข้าใจว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นบอร์ดที่เขาคุยกันที่เขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ในนี้เลยอยู่ในแอปเลยมีแอดเพื่อนได้ด้วยนะครับสามารถที่จะแอดคนรู้จักอะไรประมาณนี้แล้วก็มีบัญชีเรานะครับซึ่งผมยังไม่ได้สมัครบัญชีนะเขาก็สามารถใช้งานได้คุณจะสมัครหรือไม่สมัครคุณก็สามารถใช้งานกล้องได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะครับหลายยี่ห้อคุณต้องสมัครก่อนถึงจะใช้งานได้แต่ว่าสำหรับ DDPi Account DDPi สามารถเข้าใช้งานได้เลยโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก็ได้เป็นลักษณะของการใช้แบบ private แบบ local นะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะรู้จักสมาชิกใหม่เก็บข้อมูลด้วยแนะนำว่าให้กรอกอีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านสมัครให้เรียบร้อยนะครับหรือจะสมัครข้อมูลตามด้านล่างก็ได้จะได้เป็นข้อมูลของเราขึ้นคลาวด์เพราะว่าเราซื้อของยี่ห้อเขาใช้งานอยู่เขาก็จะมีโปรไวด์คลาวด์ให้ใช้งานเพื่อบันทึกหลอกเก็บขึ้นคลาวด์นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนดีอีกอย่างนึงที่เขาโปรไวด์ให้นะครับสำหรับการติดตั้งในรถยนต์ก็ง่ายครับมาแนวเดียวกับกล้องจีนทั่วไปก็คือเอาแผ่นสุญญากาศตัวนี้ติดกับกระจกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ลอกกาวติดเข้าไปเลยตัวฐานของกล้องจะมีกาวอยู่แบบนี้นะครับลอกกาวแล้วก็แปะเข้าไปแปะให้ถูกด้านครับแปะด้านนี้หันหน้าไปข้างหน้านะครับแปะด้านนี้นะคุณก็จะได้กล้องอยู่ท่านี้นะครับขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับให้คุณเชื่อมต่อกับมือถือแบบนี้ก่อนแล้วก็เปิดมือถือเอาไว้นะครับแล้วค่อยเตรียมติดนะให้คุณทำท่านี้แล้วยกขึ้นเพื่อที่จะได้จัดมุมนะครับเวลาคุณดูจอมือถือคุณก็จะเห็นหน้ากล้องไปด้วยจะได้รูปที่สวยงามแล้วก็ตรงตำแหน่งมากที่สุดนะครับถ้าไม่ได้ก็ขยับหาก่อนแล้วก็ดูในมือถือไปด้วยระหว่างติดนะครับส่วนตัวกล้องหลังก็แนะนำให้เสียบกับกล้องหน้าก่อนแล้วดูมุมกล้องไปด้วยก่อนที่จะแปะกาวนะครับเราจะแปะให้อยู่ในท่านี้นะครับแปะเข้าไปด้านหลังนะครับแปะเข้าไปด้านหลังแบบนี้เพื่อให้เขาส่องไปด้านหลังหามุมด้วยนะครับแล้วค่อยไปเก็บสายที่หลังนะแนะนำให้เสียบเพื่อดูมุมกล้องก่อนนะครับส่วนสายที่เขาให้มายาวๆตัวนี้ก็ค่อยๆแซะนะครับแล้วก็เก็บสายขึ้นบริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บลงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆตามบริเวณที่เป็นขอบกระจกด้านบนนี่แหละครับเราแซะแล้วก็เก็บเข้าไปได้เรื่อยๆทั้งหมดเลยนะครับกรณีที่คุณใช้งานกล้อง DDPi แล้วตัวนี้เป็นแอป DDPi นะครับเวลาที่เราเปิดแอปมาก็จะเห็นกล้องที่เราโพ
ผูกเอาไว้นะครับเป็นอุปกรณ์ตรงนี้ด้านล่างนะครับคุณก็สามารถกดเชื่อมต่อได้เลยเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปเอาวิดีโอแล้วก็ไปตั้งค่านะครับสำหรับส่วนของการตั้งค่าคุณสามารถกดตรงนี้ก็ได้หรือเข้าไปที่กล้องก่อนแล้วกดตั้งค่าก็ได้เช่นเดียวกันการดาวน์โหลดวิดีโอก็กดเข้าไปที่กล้องก่อนหรือวิดีโอที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับอยู่วิดีโอตรงนี้สามารถเก็บเรคคอร์ดได้นะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นวิดีโอที่มีการบันทึกเอาไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ติดตั้งกล้องมานะครับผมจะโชว์การดาวน์โหลดสักนิดนึงนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดอะไรก็ได้ที่อยู่ในนี้จะมีกล้องหน้าสลับกับกล้องหลังนะครับถ้าเราติดตั้งกล้องหน้าไปด้วยกล้องหลังไปด้วยเขาก็จะบันทึกโดยแยกความแตกต่างที่มีตัว R ตรงนี้นะครับสังเกตดูมีตัว R ก็คือกล้องหลังอยู่ถัดกันเลยถ้าดูเวลาก็คือเวลาจะเป็นเดียวกันนะครับเวลาเดียวกันกับกล้องหน้านะครับคุณก็สามารถที่จะกดดูกดเพลย์แล้วดาวน์โหลดได้นะครับผมจะเพลย์กล้องหน้าให้ดูก่อนนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดวิดีโอมาแล้วเขาจะสามารถเล่นจากมือถือได้เร็วขึ้นนะครับสังเกตดูวิดีโอจะค่อนข้างเร็วด้านหลังนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีความเร็วขึ้นด้วยครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมีรุ่นของกล้องนะครับ Mola N3 Pro Rear กล้องหลังนะครับมีความเร็วเป็นไมล์ซึ่งผมยังไม่ได้ตั้งนะต้องไปตั้งเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้สวยขึ้นนะครับผมลองบันทึกภาพกลางวันบริเวณสี่แยกอย่างที่เห็นนะครับเห็นป้ายไฟจราจรชัดเจนตัวหนังสือแล้วก็รายละเอียดรวมทั้งป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับรถยนต์ที่สวนมาก็เห็นชัดแล้วก็รู้สึกว่ากล้องมุมกล้องกว้างดีนะครับทำให้เห็นภาพต่างๆเห็นวิวต่างๆได้ทั้งซ้ายและขวาชัดเจนรู้สึกว่ามุมกล้องด้านหลังก็สวยครับสังเกตดูด้านหลังจะเห็นรายละเอียดของมอเตอร์ไซค์มุมซ้ายมุมขวากว้างมากนะครับด้วยความละเอียด 1600p เนี่ยรู้สึกว่าจะสูงกว่า 2K นะครับปกติ 2K ก็ละเอียดแล้วตัวนี้เนี่ยสูงกว่าค่อนข้างชัดลองสังเกตดูดีๆป้ายทะเบียนรถคันหลังนะครับกล้องหลังก็ชัดมากกล้องหน้าก็ชัดมากทำให้เราเก็บรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับรวมทั้งสีสันก็ดูสดและก็สวยงามด้วยนะครับลองสังเกตตอนเลี้ยวนะครับค่อนข้างคมชัดแล้วก็ไม่มีย้วยด้วยนะตอนนี้ผมจะขับรถเร็วขึ้นนะครับจะตามคันสีดำนะจะทำให้เห็นว่าการขับเร็วก็ไม่มีผลกับการจับภาพของกล้องนะครับค่อนข้างชัดชัดเป๊ะมากๆจังหวะนี้คือมีเสียงด้านล่างด้วยนะเพราะว่าตรงพื้นมันไม่เรียบนะครับเสียงก็ไม่เข้าในกล้องนะรู้สึกว่าเขาบันทึกเสียงได้ค่อนข้างดีมีเสียงคลึบๆเบาๆเท่านั้นเองแล้วก็มุมกล้องไม่ค่อยสั่นไหวด้วยนะเหมือนเขามีสเตเบลไลเซอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับมาดูจังหวะเลี้ยวสักคู่แต่เป็นกล้องหลังบ้างนะครับก็ยังคมชัดเหมือนเดิมสังเกตดูรูปภาพไกลๆตรงนู้นนะครับแล้วก็รถคันหลังรวมถึงต้นไม้ไม่มีการยั่วไม่มีการสั่นเลยจนถึงตอนเลี้ยวนะครับมาดูจังหวะเลี้ยวกันมอเตอร์ไซค์ข้างหลังก็ยังชัดเหมือนกล้องทำงานค่อนข้างเร็วนะหน่วยประมวลผลของกล้องรุ่นนี้เร็วมากนะครับเราก็เห็นแท็กซี่ตามมาเห็นป้ายแท็กซี่ด้วยนะตอนนี้แท็กซี่อยู่ค่อนข้างไกลแต่ป้ายแท็กซี่ก็ค่อนข้างชัดนะครับแบบนี้คือเห็นทะเบียนของคันหลังแน่นอนรู้สึกว่าพอใจกับกล้องรุ่นนี้มากๆเลยนะครับเรื่องรายละเอียดนี่ดีมากๆมาดูกล้องหลังจังหวะติดไฟแดงบ้างครับจังหวะติดไฟแดงจะเห็นป้ายทะเบียนของคันหลังชัดเจนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวารู้สึกว่ากล้องเขาละเอียดทั่วจอจริงๆนะครับมุมกล้องป้ายรวมถึงข้อมูลอื่นๆรถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมาคนที่เดินผ่านมาก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ด้วยนะครับดูด้านหลังทางขวาคนเดินผ่านมารู้เลยว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ตอนพบค่ำภาพด้านหน้าก็ค่อนข้างชัดพอแสงน้อยเนี่ยส่วนใหญ่กล้องก็จะเริ่มเบลอเริ่มไม่ชัดครับดูป้ายทะเบียนรวมถึงเวลาไฟเบรกเนี่ยก็จะมีแสงสาดมาหน้ากล้องนะครับก็ยังบันทึกภาพทะเบียนได้อย่างชัดเจนสีเขาไม่สว่างจ้าจนเกินไปนะครับก็สามารถที่จะเห็นรายละเอียดแม้กระทั่งมีไฟเบรกมีไฟหน้าของเราเองส่องป้ายทะเบียนคันหลังนะครับลองทดสอบกล้องตอนกลางคืนครับ Hello DD Pi มาแล้วครับเขาบอกว่า Hello DD Pi ครับDD Pi ก็บูทขึ้นมาตอนนี้ค่อนข้างมืดนะครับในรถก็จะเห็นแค่นี้เป็นสี
มืดๆแล้วก็มีไฟอยู่1ดวงเป็นสีน้ำเงินนะครับไม่แยงตาดีไม่จำเป็นต้องมีจอก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบให้แยงตาตอนกลางคืนก็ดีดีพายรู้สึกลงตัวดีครับเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงอัดสดนะครับที่ผมทดสอบจะเป็นถนนที่ค่อนข้างมืดนะแสงก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยมีรถด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงก็ลองดูว่าเสียงที่อัดสดจากไมโครโฟนของกล้องจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างชัดดีเท่าที่ผมฟังมาก่อนหน้านี้ลองดูรายละเอียดของกล้องนะครับว่าเขาจะเพิ่มแสงให้ภาพได้มากน้อยแค่ไหนนะครับภาพก็ค่อนข้างคมชัดดีสังเกตป้ายด้านบนนะครับยังอ่านออกแล้วก็ชัดเจนด้วยนะรายละเอียดรถด้านหน้าก็ชัดเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าแสงจะน้อยก็มากกว่าปกติที่เจอกับกล้องทั่วไปในเวลากลางคืนลองดูภาพตอน4แยกนะครับเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงอัดสดนะครับที่ผมทดสอบจะเป็นถนนที่ค่อนข้างมืดนะแสงก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยมีรถด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงก็ลองดูว่าเสียงที่อัดสดจากไมโครโฟนของกล้องจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างชัดดีเท่าที่ผมฟังมาก่อนหน้านี้ลองดูรายละเอียดของกล้องนะครับว่าเขาจะเพิ่มแสงให้ภาพได้มากน้อยแค่ไหนนะครับภาพก็ค่อนข้างคมชัดดีจะเห็นว่าเสียงพูดของผมเนี่ยเข้ากล้องทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังบันทึกไปพร้อมวิดีโอนะครับแล้วก็ภาพกล้องหลังก็ชัดดีนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็วนิดนึงตอนที่อยู่ถนนใหญ่นะครับออกมาเส้นใหญ่แล้วเพิ่มความเร็วด้านหน้าจะมีรถบรรทุกที่รอกลับรถนะครับเปิดไฟอยู่เลนขวาสุดข้างหน้าขวาจะเป็นรถบรรทุกนะครับตอนนี้เริ่มเห็นรายละเอียดรถบรรทุกค่อนข้างชัดเก็บป้ายทะเบียนได้แล้วก็ด้านหน้าเป็นสถานีรถไฟฟ้าถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะขับเร็วนะครับเขาก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้อย่างชัดเจนไม่มีย้อยมีเบลอนะครับมาจอดรถติดไฟแดงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสังเกตดูรายละเอียดตอนนี้นะครับชัดมากๆชัดเกินกล้องทั่วๆไปนะครับเนื่องจากว่าสีแสงทุกอย่างเขาขยายได้หมดนะครับโดยเฉพาะป้ายรถไฟฟ้านะครับรวมถึงป้ายโฆษณาใหญ่ๆทางซ้ายบนนะสีเขียวค่อนข้างชัดมากเลยนะครับตอนนี้แสงค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นถนนที่มีรถไฟฟ้าผมจะเร่งความเร็วนะผมจะเบี่ยงซ้ายดูทางซ้ายเนี่ยก็เก็บรายละเอียดรถที่มีไฟฉุกเฉินอยู่นะครับสังเกตด้านซ้ายมีรถจอดแล้วก็ป้ายอื่นๆรวมถึงไกลๆที่มีตึกต่างๆชัดเจนครับสีสันเข้าลงตัวผมพยายามที่จะขับชิดซ้ายเพื่อจะเลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้ก็มีรถเบรกอยู่ด้านหน้าดูว่าเขาเก็บป้ายทะเบียนได้ไหมทางขวาเก็บป้ายทะเบียนได้ตลอดเลยครับทางซ้ายก็มีรถจอดอยู่มีไฟกระพริบอยู่นะครับผมจะลองเปิดวิดีโอผ่านมือถือนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดลงมาเสร็จแล้วผมเปิดโหมด SR เพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็คล้ายๆเราเล่นเกมเลยครับข้อมูลละเอียดมากสังเกตดูเส้นถนนตรงกลางนะครับมีกรอบเลนของเราด้วยนะความเร็วผมยังไม่ตั้งค่านะครับยังเป็นไมล์อยู่เลยรายละเอียดก็ชัดเจนครับรายละเอียดค่อนข้างชัดมากเสียงก็บันทึกได้ดีเสียงรอบข้างเนี่ยชัดเจนเลยครับเหมือนเราขับรถอยู่จริงๆทั้งที่ดูผ่านมือถืออยู่นะครับมีตัวเลขความเร็วขึ้นด้วยลองดูภาพกล้องหลังของบริเวณใต้รถไฟฟ้านะครับตรงนี้จะแสงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็จะเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนเห็นสีรถชัดเจนเรื่องสีนี่ไม่ต้องห่วงครับเขาทำได้กว้างแล้วเห็นชัดไกลด้วยนะสีแดงสีเหลืองเขียวของรถแท็กซี่พวกนี้เห็นภาพชัดเลยแล้วก็พวกสีสันของป้ายครับดูโดดเด่นแล้วก็เข้มกว่าปกติด้วยนะสังเกตเห็นรถข้างหลังที่วิ่งตามมานะครับเป็นสีชัดเจนแล้วก็จะเห็นทางขวาครับที่เป็นรถเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเป็นรถการไฟฟ้านะแล้วก็ด้านหลังจะมีรถตามมาสักครู่มีมอเตอร์ไซค์แวบหนึ่งนะครับแล้วก็
ถัดมาก็จะเป็นรถฉุกเฉินอีกด้านขวามีไฟด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างสีสันสดใสส่วนตอนดับเครื่องยนต์ครับก็จะมีเสียงเช่นกันครับดีดีไพก็ถือว่าเป็นกล้องอีกยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมมากแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่มีจอเขาก็ทำได้ดีมินิมอลด้วยรวมถึงภาพคมชัด CPU เร็วนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ